ค่ะและตอนนี้พวกเรา2คนนะคะก็ยังคงอยู่ที่บึงสำราญนะอันนี้เราอยู่ในโหมดกลางคืนนะคะมาตกปลาในช่วงกลางคืนกันบ้างยังไม่หายเหนื่อยเลย จริงปะนี่ยังไม่หายเหนื่อยเลยนะคะเยอะตั้งแต่เช้าแต่ว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเปจะเปลี่ยนมาใช้เป็นหัวเชื้อตัวนี้ซูเปอร์ซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงนิดนึงอะทุกคนจำได้ถ้าได้ดูเนาะก็จะเป็นคลิปที่แล้วที่เราไปตกที่แม่น้ำเจ้าพระยาไปตกปลาดุกหัวเชื้อตัวนี้มันก็เหมาะสำหรับพวกตระกูลแคทฟิชต่างๆนะคะปลาดุกที่เราไปตกครั้งที่แล้วจำได้ไหมเข้าดีมากเลยแล้วก็พวกปลาบึกปลาสวายแล้วก็รวมไปถึงพวกปลาเกตที่มันชอบกลิ่นคาวๆก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่นจระเม็ดอะไรพวกนี้ที่เขาเอาไปลองกันก็คือโอเคได้ผลเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใช้กันในช่วงเวลากลางคืนนะคะอ่ะหายเหนื่อยยังคันกระลอกแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะคะถ้าหายเหนื่อยแล้วเราก็ไปตีลูกโดดกันเหมือนเดิมนะคะยังใช้วิธีเดิมอยู่ตามไปค่ะนี่เราก็ใส่ก็ยังคงเป็นรำเหมือนเดิมนะคะผสมรำมันล้นเขาก่อนมันล้นแหละโอเคแล้วก็หัวเชื้อทีนี้หัวเชื้อเนี่ยที่จะผสมก็จะผสมลงในน้ำก่อนนะคะเพื่อที่ให้มันได้คลุกเคล้ากับเหยื่อได้ดีขึ้นเมย์จะผสมลงไป2ขวดนะแต่คือจริงๆอ่ะอัตราส่วนอ่ะก็คือแล้วแต่เราเลยเพราะว่าบางทีบางท่านใช้ลำมากลำน้อยก็ลองผสมปุ๊บแล้วเราก็ลองดมกลิ่นดูว่าได้กลิ่นตามที่เราต้องการหรือเปล่าประมาณนี้นะคะใช่บางคนชอบกลิ่นแรงๆบางคนชอบกลิ่นแล้วก็ต้องดูปลาด้วยว่ามันชอบกลิ่นมันแต่เริ่มแรกเราก็ทยอยใส่ลงไปน้อยๆก่อนนะคะอย่าใส่ไปทีเดียวแบบตุ้มจนกลิ่นแรงเกินไปแต่ถ้ากลิ่นแรงเกินไปแล้วก็ลำผสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเริ่มได้กลิ่นแล้วเห็นไหมแต่ถ้าใครชอบกลิ่นแบบหอมๆนะเขาก็จะผสมไอ้นี่ลงไปด้วยกะทิใส่กะทิด้วยใส่ได้ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เราไปตกปลาดุกไงใส่ผสมได้ด้วยเหรอใช่ก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวเมย์จะผสมลำเพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้ใส่น้ำเยอะมือหนักไปหน่อยเอาแล้วหมดวันนี้นะคะเราก็มีหนุ่มๆมาช่วยสมทบด้วยนะคะตอนกลางคืนก็จะมีน้องปิงนะคะแล้วก็ณเอดงนะคะแล้วก็มีคนนึงใครหมูปาร์กหมูปาร์กนะคะมาช่วยปาร์กอะไรนะปาร์กจิส่งแต่ว่าอะไรปาร์กจิส่งกินครับกินเรื่องเดียวเนี่ยไม่มีแหละแป้งไอ้นี่เลยมันไซลูกฉุบอะไซลูกฉุบเนี่ยมันไซลูกฉุบอะครับเนี่ยเดี๋ยวปั้นใส่ก็ฉุบกินได้เลยอร่อยป้อนไซลูกฉุบเหนียวแน่นหนึบเป็นละกันเหนียวแน่นหนึบส่วนในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เราก็หวังปลาบึกไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะก็ที่คาดไว้อยากได้มาสัก70อัพอ่ะนะก็ต้องลองดูเนาะใช่ได้ไหมโอ้ยสวยมากไม้นี้จะมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆไปแล้วโอ้ยเป็นไงมันคว้าเลยเดี๋ยวเอาใหม่มองสายลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมืดมากนี่ครับก็วางตรงนี้ครับตรงนิ้วเราอะแล้วก็ล่างมือแตะให้มันเรียบหน่อยแล้วก็ตัวเบ็ดวางครับนี่เลยนะเบ็ดวางกดไปนิดนึงโอ้ยสายมันพัดกดนิดนึงครับนี่ก็ถม นิดนึงแล้วก็กำครับกำเบาๆคือไม่เบาอ่ะกำแน่นๆนี่แหละกดหัวแล้วก็เกาะกำนิดนึงนี่ครับอย่างเงี้ยไม่แตกแน่นอนนี่ครับไม่แตกอุ้ยตีสวยทุกไม้เลยตีม่วงๆดูสายให้เอาสายขึ้นมานิดนึงดิมองไม่เห็นจริงไม่เห็นเลยมองไม่เห็นสายเลยมันดูดหรือมันยังไงแล้วก็ไปแล้วสายไปแล้วพี่ไม่แน่สายไปแล้วเนี่ยสายมันวิ่งแล้วไม่ได้อ่ะมันต้องดึงก่อนตอนนี้เป็นพนักงานปั้นเหยื่อครับเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะต้องเป็นพนักงานอัดอีกหรือเปล่าเลยนี่ก็ให้มันกึ่งครับให้มันแบบให้มีบาลานซ์อ่ะมันเนี่ยให้มันไม่เบี้ยวไปทางไหนทางหนึ่งแค่นี้ก็ไม่แตกแล้วครับถ้ามันเบี้ยวมันจะแตกใช่ไหมเบี้ยวมันจะแตกกดอย่างที่กดให้ดูก็โอแล้วไอ้ยะไม่แตกแน่นอนลองดังดีด้วยเอาเรียงคิวก็เข้ามาอุ้ยดึงเอ้าเฮ้ยยังกูเอ้าหลุดไปแล้วอยู่เฮ้ยมันกระชากแรงมากเลยอ่ะลืมเปิดเบรกว่าเมื่อกี้เฮ้ยโอ้แม่เบรกใช่ไหมเอาเปิดเบรกใช่ปะเอาใหม่แล้วเมื่อกี้พี่เมย์นอนทำไมอ่ะกลัวมันจะกระชากลงเฮ้ยมันกระชากแรงจริงแล้วก็ต้องบอกว่าถอยหลังมาปุ๊บสะดุดขาตัวเองล้มอ่ะสะดุดขาตัวเองล้มเลยอ่ะกินคามือเลยอ่ะลงปุ๊บกินปั๊บเลยตุกครับแล้วก็ตุกแรงเกี่ยวมือตึ๊กนี่ครับงานปั้นได้สวยงามมากครับโอเคมาผมปั้นเลยนะครับโอ้ยตีหมองข้างล่างค่อยๆเขาสายมันต่ำใช่ไหมวืดดึงเอาไอ้เอาพี่เมย์เอาเปิดน้ำสายใช่สอดไส้ครับสอดไส้อันนี้เป็นวิธีมีแยมช็อกโกแลตครับแยมช็อกโกแลตเป็นวิธีของเราเองไปใกล้เขาลงใกล้เอาตรงนี้ใช่ไหมไม่มองเห็นหรอกใช่เดี๋ยวพี่ขยับไปทางนู้นโดนละโอ้ปิ้งปลาอะไรเกี่ยวอะไรนะขึ้นเกี่ยวอะไรโอ้ยใหญ่ยังไงมันล่อนเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้ยหมุนนี่ลากยกให้ลอยที่จะได้ซ้อมได้โอ้โหชกลอยเลยไม่เข้าเลยถือก่อนนับถือก่อนถือดีว้ายเดี๋ยวก็ยุ่นอย่าให้โดนไอ้นี่นะโดนแล้วเอาขึ้นมาเลยเอามันงัดให้ลอยเกี่ยวหางเหรอเกี่ยวได้นิดเดียวเองเอาคนวิ่งพอดีอันตรายเข้าคนวิ่งพอดีครับโอ้โหนี่ออกหน้าหนาเลยเหรอเฮ้ยไปแล้วขามือไม่นอนแล้วนะอันนี้ไม่นอนแล้วนะ หงายหลังเลยไปไหวปะสุดจริงๆแรงไปไหมฮะแรงไปไหมตัวนี้ก็โอเคนะมันจะมาสู้หน้าแพ้เหมือนเดิมแหละดูท่าทางแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยนี้บอกว่ากินดีทำไมมันหัวมันใสๆโอ้โหอ่ะรู้สึกว่าสวายจะชอบมากเลยนะสบายไหมว่ะสบายเอาไหมทำไมอ่ะก่อนเลยให้ก่อนเลยใส่หัวใส่หัวอุ้ยดีช้อนปลาให้นี่คือการเยื่อสวายตัวแรกของวันนี้ที่เคยได้สวายเลยบรืดบรืดบรืดมาได้ป่ะได้ได้ไหมแรงมันดีนะใช่สว่างสว่างได้อ่ะว้าวบึ้งคันโดนหัวขึ้นมาแล้ว catfish fish ไอ้จ้าออกได้ไหมสวายใหญ่ค่อนข้างเราก็ปล่อยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยังไม่ไปขาลากตกน้ำอีกเอ้าไอ้สิเอ้ามันไม่ออกอ่ะไปแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราบ่มเขียวแน่หลับไปแล้วเดี๋ยวตื่นไปก่อนแป๊บเดี๋ยวอ้อยก่อนนี่ครับอย่างที่บอกเราเคลี้ยงตุ่มๆสักตุ่มขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยหน้าหลังมาได้มาแล้วโอ้โหยอดหนีรถคันลงนกเอาวัดอุ้ยช้าไปนิดไม่เป็นไรเอาใหม่ตอนนี้ที่นายเออ่อยนะคะจะเริ่มสังเกตได้ว่าปลามันน้ำมันป่วนอยู่ข้างล่างแสดงว่ามันเข้าแล้วไอตัวฟีโรโมนเนี่ยมันจะทำให้ปลาเนี่ยเข้ารวมฝูงได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะพอมารวมฝูงแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาศัยว่าตีให้ตรงที่มันขึ้นนะคะมันมีโอกาสที่จะฉวยเหยื่อได้เร็วมากค่ะมาแล้วหนาบุ้ยบุ้ยไม่ขึ้นอ่ะหน้าตีมันจะได้หรอเยอะเบาอยู่บึกเยอะไม่ต้องมามองหน้าเลยมีการมามองหน้าไม่เอาแล้วได้ไหมโอ้โหบึกสวายเลยอ่ะตื้อไหมฮะเมื่อยสู้หน้าแพ้ไหมเนี่ยอู้เยอะนะเยอะพอดีลดมากแม่คือมันไม่มีแรงล้างแล้วไงใช่มันไม่มีแรงล้างแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนโอเคหมดแรงแล้วทำไมมันกระต่ายขึ้นแป๊บนึง อ๋อทำไมมันขึ้นง่ายจังวะอ๋อมาอุ้ยไม่เล็กนะครับเอาอีกแล้วอย่าไปขอร้อง please มาทางนี้มาทางนี้โอ้ไม่ยอมมันจะขึ้นลูกเว้ยมาแล้วจะจบงานแล้วลูกจะจบงานแล้วพี่เมย์เข้ามาแล้วสีเดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวข้าดูรักดูแลมากเลยเยอะสองคนนะยังเรื่องของซ้ำยอมเมื่อกี้กับลูกเหนื่อยแล้วจะยอมแล้วล่ะมันไม่ยอมก็ยังดื้ออ่ะดูดิเอามายังโอ้โหมาแล้วพี่จะบอกว่าตอนไหนครับเดี๋ยวออกมานอกเลยหมดแรงแล้วหมดแรงมาเต็มแล้วโอเคสำเร็จแล้วเอ้ยสวยทุกตัวเลยปะเนี่ยหูใหญ่ๆนั้นเลยอ่ะโอ้เต็มปากเลยเนี่ยครับช่วงที่เราตกเนี่ยถ้าเราต้องการให้ปลามันเข้ามาเนี่ยครับเราก็อย่างเงี้ยปั้นแล้วก็อ่อยเพราะนั้นครับเราก็จะตีลงไปตรงที่เราอ่อยเนี่ยปลาก็จะปึ๊กเลยกัดกินเลยนะครับอ่อยอย่างเงี้ยเคลื่อนไปปุ๊บนะครับให้มันกระจายอย่างเงี้ยเลยครับเมื่อกี้เคลื่อนไปปุ๊บแล้วปลามันจะป่วนแล้วเมย์ก็ตีไส้ลงไปตรงนั้นมันก็กินเลยนี่นะครับไอตัวฟีโรโมนเนี่ยที่อยู่ในหัวเชื้อเราเนี่ยมันจะทำให้ปลาจับฟูงนะครับปั๊บจับฟูงเร็วๆแล้วมันก็จะรวมตัวกันพอเราตีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยเยอะเลยทันทีเลยไอตัวนี้ช่วยได้ดีมากเลยครับสุดยอดหลงฟูงแน่ๆเลยครับพอเราเคลื่อนไปเนี่ยน้ำมันป่วนเลยอะได้เดี๋ยวหนูค่อยมาคุยพี่ต่อแต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับสุดยอดยังอัดได้อยู่เขาบอกเราจับไปก่อนเกี่ยวเขาตบยังมีแรงอยู่แต่หน้าแพเนี่ยไม่รู้หน้าแพทิ้งคันได้เลยหน้าแพนี่ต้องช่วยกันแล้วล่ะมาเดี๋ยวหน้าแพได้พัดให้ถ้าไซส์ขนาดได้ถ้าไซส์ขนาดนี้นะโอ้โหเอาอีกมันเข้ามาแล้วอย่าให้มันวิ่งอีกนะพี่ว่านะก็ไม่แน่หรอกแรงมันต้องออกแน่แหละเอายังมันมาใกล้แทนแล้วมันก็ไม่ยอมเหมือนเดิมเห็นไหมว่าและตลอดเลยทำไมชอบไปทางนู้นเนี่ยไม่เอาได้ไหมไม่เข้าใจเลยมาว้ายระวังลื่นเอายังไปอีกแล้วว่ะระวังที่นี่หมุนไม่เข้าหนักนี่เลยว่าหนักโหมันหนักไงปวดหนักอ่ะหมุนโอ้ยมาอะไรวะโอ้ยหมุนพยะหมุนแล้วโอ้ยหล่นแม่เหมือนจะหล่นเลยจับอยู่เอาขึ้นนะยังเอามาอะไรกันนะโอ้ยได้โอ้ยยองไปเจออ่ะมันโอ้ยเอวเคล็ดแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ไม่มีแรงอย่าเพิ่งได้หลุดแล้วเดี๋ยวก่อนแข็งจริงๆไม่ได้แข็งแบบไอ้นี่เลยแข็งตรงเนี้ยเดี๋ยวเอวเยอะมากไง เดี๋ยวมันไม่ออกจับมันเลยจับเลยโอ้โหกระโดดมันเอเอช้อนวืดเอาเอใหญ่อีกแล้วตัวเนี้ยได้ไหมคะได้เลยนะเอาแล้วปะโอ้โหโหมันบิ๊กตัวอ่ะโอ้ตัวนี้ต้องมี50นะคะพอแล้วพอแล้วได้ไหมไม่ไหวจะเยอะนะพอแล้วได้ไหมเหนื่อยมากเลยตอนนี้สุดยอดเยอะหลายตัวแล้วบอกมากอ่ะวันนี้เป็น10แล้วมั้งเนี่ยใช่วันนี้เรา2คนก็เนี่ยไซส์ประมาณเนี้ยทั้งวันแล้วอ่ะใช่ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มาแล้วนะโอ้ดีมากกว่านี้ไปไปลูกไปเอา1 2 3โอ้ยไม่ไหวแล้วเชื่อว่าเมื่อกี้เอี้ยวตัวมากอ่ะเคล็ดไปเลยอ่ะแล้วถ้ามันไม่กินนะฮะถ้ามันไม่กินนะก็ต้องตีจนกว่ามันจะกินโอเคนะไปปั้นต่ออีกสักไม้ผสมล้ำเพิ่มเลยไหมมีปะโอ้โดนเฮ้ยโดนครับไหวเปล่าโอ้โหกินไหวไปปะไหวไหมเดินไปเอาไอ้นี่แค่นี้บึกแล้วล่ะบึกใช่ปะออกยาวครับออกยาวบึกแน่นอนตัวไม่ยืดออกยาวนะไม่ใช่ออกยานะตัวนี้ทำไมติดเราต้องมาสู้หน้าแผงแล้วล่ะซื้อผ้าแล้วโอ้โหว่าออกอย่างเดียวแล้วไม่ได้อ่านเลยนะมันออกไปจะไปเล่นเบรกแน่นแล้วนะเบรกแน่นแล้วเนี่ยคืออะไรอัด2 ทีออกยาวปื๊ดให้มันสู้ข้างนอกให้หมดแรงไปเลยแล้วมันสู้ข้างหน้านี่ลำบากมากเลยนะไม่เกือบเมื่อกี้เกือบวันนี้น่าจะใหญ่นะเพราะว่าเบรกก็ใส่หนักแล้วอะแต่ดูดิเวลาอัดเข้ามาเนี่ยเบรกมันออกไม่หยุดหลีสู้นะได้ยินเสียงดังอืดแล้วอะเริ่มอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะใจเย็นไม่ต้องรีบถ้ามันอยากออกมันออกไปมันออกไปเหนื่อยมากตอนนี้เข้าฟิตเนสไงฟิตเนสกล้ามขึ้นแน่กลับไปล้าวแล้วบวมทั้งตัว 100% จะตื่นไหมฮะกลับไปสลบเราบวมแน่นอนอ่ะกลับไปนี่ไงอยู่นี่แล้วพี่เมย์มายังนี่อยู่นี่แล้วเราต้องมาสู้ข้างหน้าอีกแน่นอนใช่ทำไงดีวะอะไรเยอะมาก่อนมันตื้อมากเลยเหรอหนิฮะมันหนักใช่ไหมผลมันไม่ขึ้นเลยล่ะตึ้งไหวแล้วเอายังเดี๋ยวมันหมุนไม่ได้เอามามันไม่ถนัดไงใช่2 คนอ่ะเอาปะโอ้โหเท่แหละน่าจะขึ้นหรือ ขึ้นนะเหมือนปูเมื่อเช้าเลยว่ะเอ้ยโหนต้องช่วยกันโหนสองคนนะ1 2เอ้ยเข้านะที่เก็บปูกับมันตายไปหมุนอ่ะหมุนเลยไปอ่ะนี่เราว้าวว้าวแค่นะบีสออกมาโอ้ยเดี๋ยวช่วยสวิงมาค่ะสวิงมารอหน่อยพี่เมย์ไปแล้วโอ้ยออกมาเถอะโอ้ยหมดแอคชั่นบางคนครับหมดแอคชั่นบ้างเนี่ยวะโหไปตะพื้เลยอ่ะเนี่ยไปเลยใจเย็นใช่ไหมเอาละเดี๋ยวมันยังดื้ออยู่เดี๋ยวเราก็ต้องล้างมันไว้อย่างเงี้ยรอก่อนใช่ไหมใช่เพราะมันยังดื้ออยู่ยกก่อนหรือขยับนิดนึงก็ได้ไม่พี่เมย์อ่ะเดี๋ยวจะตกตัวอะไรวะเห็นยังเห็นว่าตัวมันไม่ใหญ่นะแต่ทำไมแรงดีเฮ้ยอย่าดูถูกนะเมื่อกี้เราเห็นแค่แวบๆแต่ก็คือใหญ่อ่ะมาช้อนหน่อยค่ะขนาดค่ะโอ้ยใหญ่อยู่หมดยอดเลยใหญ่ด้วยเกี่ยวค่ะโอ้โหใหญ่ด้วยเกี่ยวโอ้โหอุ้ยคุ้นมากอุ้ยบิ๊กสะบึ้มมากเลยบิ๊กสะบึ้มเราได้สับใหม่ครับบิ๊กสะบึ้มโอ้โหใหญ่เลยเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะถึงว่ามันไม่ยอมเลยใช่ไม่ได้กับเมื่อเช้าเลยน่ะใช่เลยอ่ะเล่นเอาเหนื่อยอีกแล้วตัวนี้ดูเหงื่อโอ้โหถึงว่ามันหนักจังใช่วิ่งอย่างเดียวสุดยอดค่ะผลงานจากหัวเชื้อนี่เลยซุปเปอร์นะคะยังคงได้ผลดีมากๆสำหรับปลาหนังนะตรงนี้ไซส์บิ๊กๆเลยอ่ะปล่อยนะรีบปล่อยดีกว่าโอ้ยหนักว่ะนี่กลัวคนตกน้ำมากกว่าเลยตอนนี้เฮ้โอ้ยสุดยอดแห่งความเหนื่อยนะแต่มันตอนที่แบบว่ามันกระชากคามือเนี่ยมันตรงนี้แหละแต่มันมาเหนื่อยตอนเยอะเนี่ยใช่แล้วมันมาสนุกอีกทีตอนเห็นปลาใช่ค่ะแล้วสำหรับการตกปลาบึกวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างน้องหลีก็เหนื่อยแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งปวดแขนแล้วก็เนี่ยเจ็บตรงเนี้ยแต่ที่สำคัญคือมันสนุกนะสนุกมากแต่ว่าสนุกมันกินดีมากเพราะว่าเวลามันกระชากคันออกจากมือมันแบบไม่ต้องมานั่งรออะไรอย่างเงี้ยค่ะตีลูกโป่งมันกินคามือนะใช่มันสนุกมากๆเขานี่ก็ไซส์ปลาที่เอาขึ้นมาวันนี้ก็มีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกปลาบึกนะคะปลาสวายไม่ค่อยเข้ากินเหยื่อของเราเลยเนาะก็จะมีบ้างแต่ว่าน้อยมากๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปลาบึกไซส์แบบตั้งแต่30อัพขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าเยอะกันแบบโหเหนื่อยจริงๆอ่ะและตอนที่มันมาสู้หน้าแพเนี่ยนะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าตอนอัดมาข้างนอกมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอใช่เพราะมันจะมาสู้หน้าแพทีเนี้ยเราจะเหมือนกับว่าเปิดเบรกให้ผ่อนไม่ได้อ่ะนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเข้าไปมุดข้างในอ่ะมีสิทธิ์ขาดได้นะคะก็ต้องปิดเบรกแล้วก็อัดกันแบบโหดๆเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะบึงสำราญก็นะสนุกสนานกันไปวันนี้นะคะแล้วก็กลับไปนวดก่อนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆนะคะก็ฝากไปสำหรับโฮเชอร์ซูเปอร์ที่ต้องบอกว่าได้ผลมากๆใช่เพราะว่าตอนแรกอะตีลงไปเม็ดนึงอะมันกระชากทันทีเลยอะด้วยความที่มันเข้าหัวเชื้อใช่ค่ะสำหรับหัวเชื้อซูเปอร์นะคะพวกแคทฟิชแล้วก็ปลาดุกดีมากๆค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วกันนะคะเดี๋ยว เจอเราสองสาวได้ใหม่นะคลิปหน้านะจ้าสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย